คิดว่าม้วนเดียวจบมันไม่มีจริงค่ะเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดนี้ได้เราต้องโดนมาหลายอย่างก่อนแอนไม่ได้เกิดมาเป็นควีนแต่พัฒนาตัวเองทุกวันเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะสำหรับ100,000ของเจสซี่มันเหมือนเรามั่นใจว่าเราหาได้แต่สำหรับคนอื่นที่เขาต้องยืนรอในคิวและไม่โดนประกาศอีกหลายคนแต่เราทำด้วยกันก็เลยบอกว่าเรามาแบ่งกัน it's so chill หลังจากที่วินาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎนะคะว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วสามารถมาประกวดได้แล้ววินาก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะทำความฝันของเราเนี่ยให้มันเต็มที่อีกครั้งหนึ่งเคยได้ทุนจากยูเนสโกด้วยตอนนั้นเราได้ทุนไปเรียนที่ University of Central Florida คณะรัฐศาสตร์การงานเสริมโดยการไปเป็นนางแบบด้วยใช่ค่ะก็รับจ็อบเสริมด้วยเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงอะไรที่เราแบบสามารถแบ่งเบาพ่อแม่ได้เราก็อยากทำทีม Miss Universe Thailand 2023สวัสดีค่ะตบมือได้กันไหมครับตบมือได้ค่ะตบมือได้ค่ะหนูมัวแต่เล่นนะแต่จะหนูสัมภาษณ์หนูโอเคไหนๆทีมนางงามมาแล้วนะคะ Miss Universe Thailand 2023ก่อนอื่นเลยก็ต้องอย่างที่บอกขอแสดงความยินดีก่อนเลยที่นี่คนมงนะคะน้องเจี๊ยบพ่อหนูเคยประกวด The Face มาก่อนใช่ค่ะซีซั่น 1เลยเพราะว่าพี่เห็นดาราหลายๆคนออกมาเชียร์หนูจริงๆแล้วความฝันบนเรียกได้ว่าการเป็นนางงามเนี่ยมาอยู่หนูแต่เด็กๆเลยไม่ค่ะจริงๆแอนไม่ได้ติดตามนางงามตั้งแต่เป็นเด็กเพิ่งจะเข้าใจวงการประมาณ5ปีที่แล้วยังไงลูกก็มีคนโทรมาถามว่าอยากลองประกวดอีกเวทีนึงไหมแล้วเพื่ออยากได้ประสบการณ์เลยแอนก็โอเคลองอะไรใหม่ๆบ้างเลยแอนก็ไปลองดูแล้วไปชนะซูปรา national ตอนแรกประกวดที่เมืองไทยก่อนค่ะหนูเคยประกวดมิสซูปรามาแล้วด้วยใช่ค่ะประกวดหนูชนะแล้วด้วยใช่ค่ะตอนที่แอนได้ประกวดซูปราค่ะเป็นเวทีแรกสำหรับแอนแล้วแอนได้หลังจากได้มงแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วการที่แอนมาประกวดครั้งนี้เหมือนแบบเป็น challenge ใหม่สำหรับแอนให้คนรอบข้างรู้ว่าเรามีความฝันมากกว่าแค่อันเดียวได้ที่อยากแบบพัฒนาตัวเอง challenge ตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันการประกวดแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงครับก็มันแตกจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันนะคะมันเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้หญิงมา empower กันแล้วก็มา spread message ที่เป็น positive influence ให้คนรอบข้างแล้วแอนก็ใช้แพลตฟอร์มเสมอให้อยากให้ทุกคนเปลี่ยน mindset มาดูว่าการช่วยเหลือคนอื่นมันง่ายขนาดไหนเพียงแค่เราต้องเอื้อมมือไปช่วยเขาในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็ถามเลยว่าเราก็มงเวทีใหญ่แบบขนาดแกรนด์สแลมมาแล้วแล้วต้องมาประกวดในระดับในประเทศอีกกลัวไหมตอนแรกว่าถ้าเราไม่ได้มงเนี่ยเราจะแบบจะรู้สึกยังไงตอนนั้นแล้วมีรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมคะกลัวมากเลยค่ะเพราะว่าแอนรู้เลยว่ากระแสหรือว่าทัวร์จะมายังไงใช่เลยแต่ว่าแอนมาในฐานะเป็นเซตซีโร่เลยไม่ได้มากับแอนมาชนะแล้วเพราะว่ามัน5ปีที่แล้วแอนก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่ไม่รู้อะไรไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเลยแล้วแอนอยากลองอะไรใหม่ๆเลยต้องพยายามเซตมายด์เซตใหม่แล้วก็เข้ามาประกวดเหมือนเท่าเทียมกับทุกคนค่ะขออนุญาตถามเพราะวันนี้มงแล้วถามว่าเคยมีคนพูดไหมว่าถ้าเป็นพี่มาแล้วเพราะเรามงใหญ่ไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้หลายคนพูดแล้วตอนนั้นที่เราได้ยินเรารู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนแบบสองแอนแบบ it's like a weighing scale ใช่ค่ะก็บางครั้งก็คิดแบบนั้นแต่ว่าแอนไม่ได้ทิ้งมงหรืออะไรค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีมงแรกแอนก็จะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แอนเป็นวันนี้เพราะซูปราก็ช่วยผลักดันแอนเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในเสียงของ voice ของแอนด้วยแล้วต้องขอบคุณเขามากๆเลยที่ช่วยแอนมาเป็นผู้หญิงที่แอนเป็นวันนี้แต่เขาบอกว่าเตรียมตัวพร้อมมากเลยนะเป็นนางงามคนเดียวที่รู้สึกว่าชนะตั้งแต่อะไรเขาเรียกว่าม้วนเดียวจบจริงไหมม้วนเดียวจบหนูคิดว่าต้นจบเลยนางงามม้วนเดียวจบสำหรับแอนโทเนียพอร์ซิลแอนคิดว่าม้วนเดียวจบมันไม่มีจริงค่ะเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดนี้ได้เราต้องโดนมาหลายอย่างก่อนเราต้องโดนหลายอุปสรรคต้องโดน ups and downs เหมือนเป็น roller coaster of life อยู่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คิดแบบนั้นแต่ว่าแอนไม่ได้เกิดมาเป็นควีนแต่พัฒนาตัวเองทุกวันเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วหนูเป็นอีกหนึ่งคนที่คุณแม่เป็นคนไทยป่ะหนูใช่ค่ะคุณพ่อเป็นเดนมาร์กใช่ค่ะเติบโตมาจาก7ประเทศค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกการเดินทางของหนูเนี่ยก็แอนเกิดที่ไทยค่ะแล้วก็หลังจากที่แอนเกิดคุณพ่อกับคุณแม่ย้ายไปอินเดียสิงคโปร์
เวียดนามแอนได้เรียนที่ AEC เนี่ย Southeast Asia ส่วนมากค่ะใช่แล้วก็ไปเรียนที่สเปนปีหนึ่งแล้วก็ไปเดนมาร์กไปทำพวกกีฬาแล้วก็กลับมาไทยแต่คนเห็นอย่างนี้นึกว่าเดินทางไปต่างประเทศได้เหรอคิดว่าชีวิตเราสบายเป็นคุณหนูนะแต่จริงๆใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้เป็นคุณหนูไม่ได้เป็นใช้ชีวิตแค่เป็นเด็กอินเตอร์ธรรมดาค่ะก็คือตามพ่อแม่ไปทำงานพ่อไปทำงานให้เราก็ตามไปย้ายโรงเรียนเรื่อยๆเปลี่ยนสังคมเรื่อยๆใช่ค่ะจนได้มาอยู่เมืองไทยเนี่ยอยู่ยาวแล้วใช่ค่ะอยู่แบบ for good เขาได้อยู่ถาวรละอยู่นี่แน่นอนละใช่ค่ะพออย่างน้อยก็ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ Universe ต่อใช่ค่ะ and hopefully Miss Universe ต่อแล้วทีนี้ก็ไปก็เป็น Miss Universe อ่ะต้องมาเป็นตัวแทนประเทศไทยอีก2เดือนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเวลามันน้อยมากเขาไปประกวดกันที่ไหนปีนี้ El Salvador South America เราพร้อมไหมคะสำหรับการจะไปเดินทางไปอีก2เดือนนี้ต้องพร้อมค่ะแต่ว่าแอนก็พูดเสมอว่าทุกวันเป็น opportunity ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันเราไม่มีใคร perfect ในโลกใบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องดีขึ้นต้องพัฒนาตัวเองแต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่า open ที่จะเรียนรู้หลายอย่างที่จะทำให้แอนเสริมการทุกอย่างที่แอนรู้อยู่แล้วอีกเรื่องนึงคนฮือฮาคุณแอนก็คือนอกจากได้ตำแหน่งแล้วความสวยงามความสามารถเขาแล้วคือเรื่องแฟนเขาจริงเหรอเดี๋ยวนี้นางเขาบอกเขาปวดหัวปวดหัวแฟนมันไปตามแฟนหนูกันใหญ่เลยลูกขอสปอตไลท์มาทางนี้ได้ไหมคะไม่ต้องไปทางนู้นตรงนี้หนูเพิ่งได้มงในเพจนางงามบอกว่ามงแล้วมงอีกแล้วมีการบอกว่าคนไปตามหาแบบว่าหนูเขารู้แล้วนางงามเมื่อก่อนจะต้องบอกไม่มีแฟนแต่หนูบอกแล้วหนูมีแฟนแล้วรุ่นใหม่แล้วจริงๆเปิดนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบพับลิกเท่าไหร่แล้วเขาตกใจไหมลูกว่าอุ้ยโอ้โหคนมาตามมาดูวาร์ปเต็มไปหมดเลยก็เขาเขินพูดได้เขารู้กันหมดแล้วลูกว่าเขาคงไม่ได้ตกใจเขาซัพพอร์ตแอนตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแอนบอกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเขาก็ยินดีแบบซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วแอนก็บอกว่าช่วงนี้แอนไม่มีเวลาให้นะต้องบอกไว้ก่อนใช่ต้องเก็บการเรื่องการประกวดต่อใช่แล้วเขาเข้าใจเขาแฮปปี้เขาซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตมากมากเข้าใจเราเนาะเข้าใจคบกันมากี่ปีแล้วลูก3 ปี เป็นนักฟุตบอลอยู่ทีม BG ปทุมเป็นลูกครึ่งหรือเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์เซาท์แอฟริกาอ๋อเหรอเนี่ยอาถามคนมงก่อนวันที่จับมือกันตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างพี่อยากรู้รู้สึกกับเพราะแบบบางคนก็อย่างจะซิคือแบบร้องไห้แล้วอะตอนนั้นแอนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็จริงๆเหมือนที่แอนกับเจสซี่พูดเหมือนกันเลยว่าคือทุกอย่างดับไปแล้วหูดับสมองดับแค่ไม่อยากเชียร์ถ้าเรียกชื่อผิดชาญกลัวกลัวนั้นมากกว่าใช่ก็จับมือแน่นไม่ยอมแบบเราเล่นกันนิดนึงว่าใครจะเอามือมาไว้ข้างบนเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอเคถ้าคนมงเจอแบบจับข้างบนตลอดมีวินาทีสุดท้ายค่ะที่นางงามจะแล้วคนมงคือปลุกอย่างนี้เราก็เลยต้องแต่แรกเลยไม่ยอมกันว่าโอเคฉันต้องอยู่ฉันจะอยู่ข้างบนนะแต่เราก็แบ่งกันคนละครึ่งใช่คือตอนนั้นก็คือใครก็ได้แหละใช่ใครก็ได้แหละจริงๆถ้าแอนไม่ได้ชนะก็แฮปปี้ถ้าใครก็ชนะเพราะทุกคนที่มาประกวดปีนี้คือเต็มที่แล้วก็มีความสามารถเยอะมากด้วยค่ะครับผมเจสซี่ก็มาจากเดอะเฟสด้วยใช่จำได้คนจำเจสซี่เดอะเฟสเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุลูกปีเท่าไหร่ปีนี้ตอนนี้24ตอนที่เดอะเฟสอายุเท่าไหร่16ค่ะ16โอ้โหมากแต่คนละรุ่นกันเนาะอันนี้ซีซั่น2ซีซั่น1ซีซั่น1ซีซั่น2มีความคล้ายกันเหมือนกันหน้าคล้ายกันเหมือนกันเค้าแฟนนางงามเห็นแฟนนางงามเค้าตามเชียร์หนูเยอะมากเค้าบอกว่าให้มาหลายปีแล้วเลือกมาปีนี้ตัดสินใจยังไงคะถามหน่อยคือรู้สึกว่าหลังโควิดเราเจออะไรมาเยอะในชีวิตส่วนตัวค่ะแล้วรู้สึกว่าพร้อมแล้วตอนนั้นคือไม่ได้ดูว่าใครจะมาเอาแค่ว่าเราจะมารู้สึกว่ามันเป็น right time มันมี sense อะไรสักอย่างอะค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บก็เข้าทำเนียบตัวเก่งเลยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่อยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นตัวเก่งเลยอะคือจริงๆคำว่าตัวเก่งเหมือนที่แอนเคยพูดมันเป็นสิ่งที่แฟนคลับคือให้เราอะค่ะจริงๆแล้วเจสซี่ก็จากวันแรกที่เข้ากองจนถึงวันนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเข้าใจอะไรมากขึ้นพัฒนาตัวเองไปมากขึ้นมากๆตอนเข้าไปแรกๆไม่ได้มองตัวเองเป็นตัวเก่งเลยเพราะประสบการณ์นางงามคือศูนย์เลยค่ะนั่งหลังตรงยังปวดมากคือนั่งทานข้าวหลังตรงหรือนั่งฟังทั้งวันคืออะไรที่มันขัดใจมากอะค่ะก็คือมันค่อนข้างยากเหมือนกันครับผมเห็นบอกว่าช่วงชีวิตเด็กจริงๆเนี่ยถือเป็นเด็กกิจกรรมเป็นนักกีฬาใช่ทำเป็นนักกีฬาอะไรมาบ้างเนี่ย
ืออาจจะด้วยการที่อาจจะซีกับแอนอยู่โรงเรียนนานาชาติกันเขาจะพุชให้เด็กๆหาเวย์ของตัวเองตั้งแต่วัยที่น้อยไม่ว่าจะเป็นกีฬากลางแจ้งหรือว่ายิมนาสติกส์บาเล่ต์สวิมมิ่งชอบตัดเล็บหนูมาก like so many activities so จะซีก็เป็นเด็กโชคดีคนหนึ่งที่ได้โอกาสลองหลายๆอย่างดังนั้นความสามารถตั้งแต่วัยเด็กก็เลยค่อนข้างเหมือนค่อนข้างกลมเขาเรียนบอกว่าเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่เด็กเล่นรักบี้ด้วยใช่ไหมห้าขวบเนาะเล่นละครด้วยเล่นละครด้วยอ๋อเคยผ่านละครมาแล้วด้วยใช่ไหมลูกนี่ไงที่เป็นวัยเล่าไงเธอเนี่ยที่เขาเป็นวัยเล่าไงพัฒนาใช่ไหมใช่ค่ะรู้เรื่องมากี่เรื่องที่ดาซาตานที่ดาซาตานล่าสุดก็รักร้ายที่ตึกนี่แหละค่ะอ๋อของที่ตึกนี่ก็เล่นใช่แล้วมีความสามารถด้านเต้นเยอะมากนะน้องเต้นอะไรได้บ้างครับคือจริงๆชอบเต้นอยู่แล้วด้วยการที่เราเป็นคนenergy ล้นมันต้องมีปลดปล่อยแล้วเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็คงรู้แล้วแหละว่าถ้าเราเก็บเด็กคนนี้ไว้ในห้องเรียนมันคงไม่ใช่เวของเขาต้องเอาไปปล่อย energy ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือปล่อยอะดรีนาลีนที่เยอะอะค่ะก็เลยใช่ค่ะเต้นบัลเล่บัลเล่ครับบัลเล่ฮิปฮอปแจ๊สคอนเทมพอราลีร้องเพลงก็ได้นะอะไรบ้างแจ๊สทับอะไรฮิปฮอปบัลเล่ดีแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนเองตะกี้บอกมีความฝันที่จะต้องทำในประเทศไทยความฝันที่จริงแล้วนอกจากการเป็นนางงามแล้วความฝันของเราคืออะไรอย่างจริงๆความฝันของเจสซี่มันไม่ใช่แค่นางงามนะคะ it's like I've always wanted to be on stage ตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นเวทีบัลเล่หน้าจอมันคือ I feel like I love the lights คือพูดยังไงในทางที่มันดูไม่หลงตัวเองแต่มันเป็นอะไรที่เราอยากกีฟความสุขให้คนอื่นลองเอนจอยกับการอ่านบทเอนจอยกับการร้องเพลงมันไม่เหนื่อยอะค่ะคือดึกขนาดนี้มันไม่เคยชอบอยู่กับบันเทิงชอบงานวงการบันเทิงก็เจอคนใหม่ทุกวันเหมือนที่นี่อาหารก็มีพี่ๆก็มีสไตลิสต์ก็มีเพื่อนก็มีเป็นความดีมากแปลกมากนะอย่างเงินรางวัลจากการประกวดปุ๊บเอาเงินเนี่ยมาหารแบ่งเพื่อนๆนางงามแบ่งให้เพื่อนๆทุกคนทำไมอ่ะลองมีหนี้บ้างต้องผ่อนนะอันนี้คือเราได้รางวัลนะคะอาจจะตัวเต็งมันคือเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่ทางลูกค้าอยากเอาคนที่เก่งที่สุดไปและในเมื่ออาจจะมีประสบการณ์มากที่สุดดังนั้นรางวัลมันเลยค่อนข้างมาที่เราแต่เจสซี่รู้สึกว่าเพื่อนๆหรือน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดสำหรับ100,000ของเจสซี่มันเหมือนเรามั่นใจว่าเราหาได้แต่สำหรับคนอื่นที่เขาต้องยืนรอในคิวและไม่โดนประกาศอีกหลายคนแต่เราทำด้วยกันก็เลยบอกว่าเรามาแบ่งกัน it's so chill คือเรื่องอันนี้คือไม่ได้หวังว่าจะได้ครับเพราะว่ามีคำพูดออกมาว่าเรามาใช้เงินรางวัลด้วยกันนะกับประโยคนี้ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราพูดอย่างนี้ออกไปเพื่อนจะซี่ลองในกองอะค่ะตอนที่เราชนะหรือเราแพ้ทุกคนมันฟิลไปด้วยกันดังนั้นตอนที่จะซี่ได้เงินรางวัลจะซี่ลงเวทีปั๊บทุกคนแบบ congratulations แต่นี่หัวเราไม่ได้นึกถึงเงินรางวัลเลยเรานึกถึงว่าลูกค้าเลือกฉันลูกค้าเลือกฉันดังนั้นก็เลยแบบเฮ้ยชิลมาแบ่งกันกินข้าวกัน do you need anything or something ประมาณนี้ซึ่งจะสู้มาได้กันนะทุกคนทำมันคือแบบ it's very little to do ค่ะใจกว้างมากๆต้องชื่นชมอีกหนึ่งคนเขาบอกว่าอีกหนึ่งคนจะคือผู้หญิงยอดนักสู้อีกหนึ่งคนเลยครับเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนนางงามเขารักหลักๆบอกว่าแฟนคลับเนี่ยเมื่อกี้นางบอกว่าพี่ขานั่งใกล้ๆหนูก็จะขันหนูไม่กัดค่ะชอบเห็นมันเห็นยืนอยู่แล้วก็คิดว่าจะมานั่งไหมพี่ก็จะยืนควรจะนั่งไงเพราะมันนั่งเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกประกวด MUT ถึง2ครั้งเลยมาแล้ว2ครั้งครั้งที่3ใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3ใช่คนเชียร์หนูบอกอยากเห็นนางหนูประกวดอีกเพราะอะไรลูกคือเรารู้สึกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนอายุ23แล้วก็ประกวดอีกรอบนึงตอนอายุ25ค่ะแล้วก็รู้สึกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรายังทำได้ไม่เต็มที่ก็เลยอยากจะมาอีกครั้งนึงเพื่อทำให้เต็มที่จริงๆจะได้แบบนอนหลับแล้วตอนกลางคืนไม่ตื่นใจใช่ค่ะจริงๆแล้วน้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะฮะไทยอินเดียครับน้องเป็นลูกครึ่งไทยหน้าตาเนี่ยถึงบอกว่าขมเข้มมากเลยค่ะที่จะแต่หนูเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะเป็นคนเหนือเจ้าแต่ที่เชียงใหม่ก่อนเกิดที่เชียงใหม่ได้ภาษาเหนือแล้วแต่ไปเติบโตที่ภาคใต้อย่างนี้หรอใช่ที่ยะลาค่ะทำไมถึงย้ายไปอยู่ยะลาล่ะคะคือตอนนั้นไปอยู่กับคุณป้าเพราะว่าด้วยเหตุผลทางครอบครัวคุณพ่อเสียที่บ้านใช่ก็เลยไปอยู่กับคุณป้าก็เลยได้เรียนรู้ภาษาใต้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการขายของก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ดิฉันมาขายของเก่งนะแสดงว่าเกิดเหนือแต่ชีวิตจริงก็ไปเติบโตที่ใต้ใช่ค่ะแล้วก็ไปอยู่ภูเก็ตด้วยก็เลยมา represent ภูเก็ตนี่แหละค่ะก็เลยมาเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตแต่ตอนเด็กๆค่อนข้างชีวิตก็จะโดนแบบเขาเรียกว่าบูลลี่ตลอดเวลาใช่ไหมก็ต้องผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงบ้าง
ก็ตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราเชื้อชาติไม่เหมือนกับคนรอบข้างนะคะในสังคมไทยคนก็ยังไม่เข้าใจว่าความแตกต่างมันคืออะไรเราก็จะโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราผ่านมาได้เลยคือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าไอ้การที่เราโดนบูลลี่ไม่ใช่เพราะว่าเราผิดนะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราให้กำลังใจตัวเองแล้วก็บอกคนรอบข้างก็ได้ว่าแบบสิ่งที่คุณบูลลี่อยู่อ่ะมันไม่ถูกต้องนะหรือว่าแบบรีมายด์เขานิดนึงว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันก็ต้องอย่าเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่จงเห็นความแตกต่างเป็นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันได้เหมือนโครงการที่น้องวีนามีที่ทำก่อนที่จะประกวดใช่ไหมนั่นคือโครงการที่ชื่อว่าใช่ Beyond Airline Not a Bully ค่ะเป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลดการบูลลี่ในสังคมไทยเพราะว่าในปี2020อ่ะเรทการบูลลี่ในสังคมไทยเนี่ยอยู่อันดับ2ของโลกเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าภูมิใจแล้วก็ไม่อยากให้ทั้งโลกเห็นประเทศไทยแบบนี้ก็เลยอยากจะลดตรงนี้แล้วก็มาจากเหตุผลประสบการณ์ส่วนตัวด้วยจริงๆนะพี่อ่านประวัติของหนูพี่ก็ตกใจหนูแต่งงานแล้วใช่ไม่คิดว่าแต่งงานแล้วใช่มีแฟนแล้วคือมันเป็นกฎอันใหม่นี่คือความเท่าเทียมเนาะโลกกำลังเปลี่ยนไปเกี่ยวกับความเท่าเทียมอ๋อแต่ไม่ได้จดทะเบียนเมื่อก่อนนานแล้วจดทะเบียนด้วยแต่เขาเปลี่ยนกฎใหม่เปลี่ยนกฎใหม่แต่งงานแล้วแล้วก็เพิ่มอายุด้วยถูกต้องไหมฮะน่าจะใช่เพิ่มอายุไหนเชิญเล่าให้ฟังหน่อยโชว์ค่ะแม่ครับมันโป๊ค่ะแม่คือวินาแต่งงานประมาณปีที่แล้วแล้วก็กันยายนหลังจากที่วินาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎนะคะว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วสามารถมาประกวดได้แล้ววินาก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีความรู้สึกที่อยากจะทำความฝันของเราเนี่ยให้มันเต็มที่อีกครั้งนึงก็เลยตัดสินใจมาประกวดแล้วก็ขอบคุณ Miss Universe Organization มากๆที่ให้โอกาสนี้กับวินาพอหนูแต่งงานแล้วใช่ค่ะมันเป็นกฎใหม่เลยสามีสนับสนุนไหมคะการประกวดครั้งนี้สนับสนุนมากค่ะก็คือซัพพอร์ตเต็มที่คือเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะทำตามฝันนะเขาอยากจะให้เราทำให้เต็มที่มีอะไรที่จะให้เขาช่วยก็บอกได้เลยพร้อมที่จะช่วยเต็มที่รู้สึกไงบ้างที่แฟนๆบางงานบอกว่าการมาประกวดครั้งนี้ของวีนาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่สุดแล้วของวีนาค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาประกวดเนี่ยก็วางแผนเลยว่าถ้าเราจะมาครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมได้ยังไงเรื่องของสปีชเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างเลยที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราได้คะแนนสูงที่สุดนะคะก็ฝึกมาแบบตั้งใจมากๆก็ดีใจที่แฟนคลับเนี่ยยังซัพพอร์ตเราแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็สำเร็จได้ตำแหน่งมาในครั้งนี้ใช่ค่ะดีใจกับหนูด้วยดีใจกับกฎใหม่ด้วยเห็นไหมโลกของเราเท่าเทียมวันนี้คุณจะแต่งงานแล้วหรือไม่แต่งงานเพราะฉะนั้นแกฟิตให้เมียแกสวยๆหุ่นดีๆก็ประกวดนางงามอายุอายุเขาไม่เล่นนางงามอายุสูงสุดเท่าไหร่นะไม่รู้สูงเท่าเอวน้องเขาหรือเปล่าเท่าที่รู้ล่าสุดเนี่ยน่าจะ32 32เกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วรุ่นพวกพี่นี่คือแบบนางงามต้องห้ามเกิน24 26สมัยนู้นน่ะ26ยกแม็กซ์แล้วก็ถึงบอกว่าคนเราจะอายุเดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากขึ้นอีก1คนค่ะกรองทองน้องกรองทองตัวแทนจากพิษณุโลกพิษณุโลกค่ะเห็นได้รับรางวัลมาด้วยรางวัลที่หนูได้คือใช่ค่ะก็เป็น traditional textile awards นะคะแล้วก็มีอีกรางวัลนึงก็เป็นของ Movas ค่ะ Voice for Change สองรางวัลนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะน้องค่ะ textile อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอชุดผ้าไทยนะคะซึ่งเป็นเหมือนเรานำเสนอเขาเรียกว่าอะไรนะราชพิธีสำคัญของโกนจูกันค่ะโกนจูโกนจูที่ทาหน้าทองนี่พี่เห็นนั่นน่ะหนูนั่นน่ะใช่ค่ะนี่เลยใครไม่ได้ว่ากรองทองแฟนคลับบอกใครไม่ทองกรองทองใช่ทุกคนต้องมองวันที่กรองนะคะวันนั้นแต่รูปนี้คนเขาแชร์กันเป็นโซเชียลเลยเนาะพี่ถามถึงเรื่องชุดนี้หน่อยมีการตกลงกับทีมพิษณุโลกไหมคะหรือว่ามีใครออกแบบชุดนี้ให้ตั้งแต่แรกมีค่ะซึ่งชุดนี้นะคะเรานำมาจริงๆอ่ะเป็นชุดสมัยโบราณอยู่แล้วแต่เรานำกลับมานำเสนอใหม่ซึ่งพี่มีนอรชรนะคะก็เป็นผู้ที่นำชุดนี้มานำเสนอใช่พี่นึกออกแล้วพี่เคยเห็นในตอนหนังสมัยก่อนสีสุริโยไทยตอนที่ไอ้สาเล่นน่ะอะไรอย่างเงี้ยที่หม่อมน้อยกำกับอ่ะไม่ใช่ตอนโกนจุกท่านอ๋อท่านมุ้ยพิธีสงฆ์จะมีชุดนี้พิธีสงฆ์นั่นค่ะเป็นพิธีโกนจุกของกษัตริย์หรือราชวงศ์แบบองค์เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะบอกตอนเด็กๆเติบโตมาแบบผู้ชายแมนๆใช่ค่ะพ่อเป็นทหารด้วยใช่ค่ะคุณพ่อเป็นทหารด้วยความที่ว่าคุณพ่อก็อยากได้ลูกชายแต่ได้ลูกสาวมาเลี้ยงแบบแมนๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่มีพฤติกรรมเหมือนเด็กผู้ชายเลยก็คือแบบไฮเปอร์เอเนอร์จี้เยอะเขาก็เลยส่งไปเล่นกีฬาเทควันโดด้วยอ๋อเป็นนักกีฬาเทควันโดด้วยใช่ค่ะแล้วจากผู้หญิงแมนๆแบบว่าเล่นกีฬารุนแรงเทควันโดอยากประกวดนางงามได้ยังไงโอ้จริงๆการประกวดนางงามเหมือนเป็นสิ่งที่เราดูบนทีวีใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้าถึงยากอ่ะแต่วันหนึ่งเมื่อเรากลับมาจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งเราตัวสูงเรามีโอกาสทำไมเราไม่เทคโอกาสนี้เพื่อที่จะ
สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยนำเสนอผ่านบนเวทีนางงามแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นใช่เห็นบอกหนูเคยมีโอกาสไปเป็นนักเปลี่ยนเป็นนางงามด้วยเอ้ยไม่เป็นนางแบบด้วยใช่ค่ะเป็นนางแบบอยู่ที่อเมริกาตอนที่ไปเรียนหรอใช่ค่ะก็ไปเรียนไปด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็รับเป็นนางแบบไปด้วยทำงานเป็นใช่สรุปสิ่งที่หนูแบบภาษาที่หนูแม่นๆเลยคือ3ภาษาแน่ๆภาษาไทยเราได้อยู่แล้วไทยได้อยู่แล้วอังกฤษได้แน่ๆอยู่แล้วอังกฤษได้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสได้ค่ะเพราะว่าเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ก็เลยได้ฝรั่งเศสด้วยไม่ได้เป็นลูกครึ่งอะไรเลยไม่ค่ะเกิดจากการเรียนเก่งของเราล้วนๆเลยก็ความดิ้นรนค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆกับตัวเรามันก็ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอ่ะแม้กระทั่งการเรียนปริญญาตรีน้องคุณจะบอกเฮ้ยมันจะทำอะไรนะเคยได้ทุนจากยูเนสโกด้วยใช่ค่ะได้ทุนจากยูเนสโกไปเรียนที่ไหนตอนนั้นได้ปริญญาที่ไหนได้ทุนเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนั้นเราได้ทุนไปเรียนที่ University of Central Florida คณะรัฐศาสตร์โอ้โหเก่งจริงๆใช่แล้วก็หาอเมริกางานเสริมโดยการไปเป็นนางแบบด้วยใช่ค่ะก็รับจ็อบเสริมด้วยเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เราแบบสามารถแบ่งเบาพ่อแม่ได้เราก็อยากน้องก้องน้องมีขอถามคำถามแบบจากแฟนคลับหนูจะมาอีกปีไหมคะปีหน้าโอ้รอลุ้นดีกว่าค่ะอยากให้รอลุ้นดีกว่าว่าจะมาอีกปีไหมแต่เพราะว่าเพื่อนเพิ่งประกวดเสร็จไปด้วยเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยากจะกลับมาดูแลตัวเองก่อนด้วยเพื่อแบบเตรียมความพร้อมให้มันมากกว่านี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี